บรรยากาศรวมตัวติวหนังสือก่อนสอบสุดเก๋ไม่เหมือนใครติวไปกินไปจะนั่งอ่านนอนอ่านก็เอาที่สบายใจเรียกว่าหมดปัญหายุงกัดอากาศร้อนยามไล่จนกลายเป็นจุดนัดพบแห่งใหม่ของเหล่านิสิตมอเกษตรกับโครงการ KU Night Eat and Read เปิดพื้นที่โรงอาหารบาร์ใหม่ให้นิสิตอ่านหนังสือช่วงสอบปลายภาคกันแบบจัดเต็มตั้งแต่สองทุ่มจนถึงหกโมงเช้าตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ที่ต้องการพื้นที่ส่วนกลางในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นติวหนังสืออ่านหนังสือหรือทำงานกลุ่มสะดวกสบายด้วยบริการ Wi-Fi และปลั๊กไฟทั่วพื้นที่กว้างขวางปลอดโปร่งโล่งสบายรองรับผู้ใช้บริการได้ถึง 1,000 คนไม่ต้องกลัวอึดอัดเพราะแอร์เย็นฉ่ำตลอดจนเช้าแถมยังมีมุมเล็กๆให้ปูเสื่อเอนตัวอ่านหนังสือแบบผ่อนคลายสบายๆ คล้ายอยู่บ้านและเพื่อไม่ให้กระทบกับกำลังในการอ่านอาหารเครื่องดื่มจึงจำเป็นที่นี่ก็สามารถเอาเข้ามารับประทานได้หาซื้อสะดวกเพราะมีตลาด KU Night Food อยู่ด้านข้างเปิดบริการจนถึงเที่ยงคืนแต่หลังเที่ยงคืนไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจเพราะมีร้านสะดวกซื้อเปิด24ชั่วโมงอยู่ติดกันขณะเดียวกันในแต่ละวันยังมีผู้ใหญ่ใจดีส่งของกินอร่อยๆมาเป็นกำลังใจให้นิสิตอีกด้วยเรียกว่าอาหารการกินที่นี่ไม่มีขาดโดยเฉพาะนมเกษตรนมถุงอร่อยๆที่มีแจกกันทุกคืนมาช้ามีอดเพราะหมดเร็วมากพื้นที่ที่เราไม่ได้เคยถูกมองหรือนำมาใช้งานกลับมาถูกใช้ประโยชน์ได้แล้วมันเป็นลักษณะของการใช้พื้นที่ที่เรียกว่า co-working space ก็คือใช้พื้นที่ที่มีความหลากหลายซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปในแต่ละช่วงเวลาซึ่งมันจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของน้องๆในปัจจุบันเห็นเด็กๆอ่านหนังสือแบบนี้แล้วก็ชื่นใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่มีการควบคุมแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เป็นลักษณะเปิดโล่งไม่ได้มีมุมอับซอกมุมอะไรต่างๆให้เด็กเข้าไปกระทำอะไรที่อาจจะล่อแหลมหรือสุ่มเสี่ยงได้นะเราเห็นไม่หมดไฟสว่างเต็มที่สำหรับเสียงตอบรับดูได้จากจำนวนของนิสิตที่เข้ามาใช้บริการเรียกว่าคึกคักตั้งแต่วันแรกส่วนใหญ่ถูกใจเรื่องอาหารการกินใช้เสียงได้บ้างเดินทางสะดวกและที่สำคัญนั่งอ่านหนังสือได้ยาวๆไม่ต้องเสียเงินไปนั่งตามคาเฟ่ชอบนะครับเหมือนกับว่าเปิดพื้นที่เพิ่มพื้นที่ให้นิสิตเนี่ยได้อ่านหนังสือมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยปกติแล้วถ้าเป็นหอสมุดเนี่ยจะแย่งที่กันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยได้อ่านจะเสียงดังด้วยครับแต่นี่เหมือนกับว่าพื้นที่ก็มากขึ้นด้วยอย่างเงี้ยเปิดดึกแล้วก็มีของให้กินตลอดมีเซเว่นตรงนี้แล้วก็พอบอกแม่ว่าอ่านหนังสือที่มอเนี่ยแม่ก็จะแบบอ๋ออุ่นใจแล้วหนูก็เลยแบบโอเคกับที่นี่แอร์เย็นของกินเขามีบางทีเขาก็มีขนมแจกมีข้าวแจกอะไรเงี้ยค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยทางมหาวิทยาลัยก็ไม่ละเลยสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่รปภ.ออกตรวจพื้นที่เส้นทางหลักๆประตูเข้าออกและเส้นทางกลับหอพักอย่างเข้มข้นรวมทั้งเพิ่มไฟส่องสว่างและบริการรถรางนอกเวลาปกติโครงการ KU Night Eat and Read นอกจากจะใช้พื้นที่โรงอาหารบาร์ใหม่แล้วยังมีอาคารสำนักหอสมุดและพื้นที่ใต้อาคารจักรพันธ์เพนซิริอีกด้วยซึ่งจะเปิดให้บริการนอกเวลาในช่วงสอบเท่านั้นโดยโครงการดีๆแบบนี้จะกลับมาอีกครั้งในช่วงเดือนตุลาคมนี้ค่ะณรัชพรไกรมงคล Voice TV รายงาน